เด็ดจริงขอบอกสูตรไก่ย่างกะทิสดหอมนุ่มอร่อยสุดๆทำกินได้ทำขายก็ไม่หวงขอแชร์สูตรไก่ย่างกะทิสดให้เพื่อนๆได้ลองไปทำกินกันถ้าทำขายก็ได้นะสูตรของเราอร่อยนะเราขายในโรงงานส่วนมากก็จะขายให้พนักงานอย่างเดียวไม่มีโอกาสได้ออกมาขายข้างนอกหรอกนอกจากจะหมดสัญญาใครสนใจลองจดไปหมักดูได้นะไม่หวงค่ะเอมอยากจะมาแบ่งปันค่ะวิธีทำนำไก่มาล้างทำความสะอาดด้วยเกลือเสร็จแล้วเอาไก่มากรีดข้างๆกระดูกไก่กรีดบนกรีดล่างเพื่อให้เครื่องปรุงเข้าถึงเนื้อในของไก่ค่ะล้างด้วยเกลือเพราะมันจะไม่เหม็นคาวเสร็จแล้วให้ล้างน้ำเปล่าอีกทีค่ะนำไก่มาใส่ภาชนะที่จะหมักแล้วก็โรยเกลือลงไปเล็กน้อยขยำให้เกลือกับไก่เข้ากันแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงกันขั้น1รากผักชี5ต้น2กระเทียมกลีบเล็ก15กลีบ3พริกไทยเม็ดซอง5บาท1ซอง4น้ำตาลบีบครึ่งกิโล5รสดีไก่1ซองซองละ12บาทครึ่งซองข้าว6กะทิกล่องเล็ก1กล่องเล็กสุด7ซอสภูเขาทองครึ่งถ้วยน้ำชุบข้าว8ใช้ผงขมิ้นแทนการใช้สีผสมอาหารนะคะ9ซีอิ๊วดำหวานใส่เล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันค่ะ10งาขาว1ช้อนทานข้าวโรยลงไปในน้ำหมักไก่ด้วยนะเพราะทำให้ไก่เราหอมสีสวยน่ากินยิ่งขึ้นค่ะในกรณีเพื่อนคนโหนอยากใส่ผงชูรสก็ใส่ได้นะคะแล้วแต่ใครจะชอบเมื่อเราเตรียมเครื่องทุกอย่างพร้อมแล้วนำข้อที่1ถึง3มาตำรวมกันให้ละเอียดเสร็จแล้วให้นำข้อ4ถึง10มาตำรวมกันอีกทีค่ะให้ได้น้ำหมักแล้วเทน้ำหมักทั้งหมดลงไปในไก่ทิ้งไว้3ชั่วโมงก็นำมาย่างหรืออบในหม้อที่อบได้นะคะสูตรนี้เป็นย่างนะคะทอดไม่ได้ค่ะมันจะติดกระทะเพราะไม่ได้ผสมแป้งค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชอบก็แสดงความคิดเห็นได้นะคะไม่ชอบก็อย่าด่าเรานะคะเรามาแบ่งปันอาชีพค้าขายให้เพื่อนๆทุกคนค่ะ